นิทานเซนเรื่องล้างชามภิกษุรูปหนึ่งกล่าวแก่ท่านโจชีว่าผมเพิ่งเข้าสู่พระพุทธศาสนาโปรดให้คำแนะนำแก่ผมด้วยท่านโจชีถามขึ้นว่าเธอกินข้าวต้มของเธอแล้วหรือยังภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมกินแล้วครับท่านโจชีกล่าวว่าถ้างั้นไปล้างชามนิทานเซนเรื่องปริศนาฝ่ามือท่านโมกุเซนเป็นพระเซนรูปหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่วัดที่ตำบลทันบาวันหนึ่งมีศิษย์คฤหัสถ์ของท่านมาปรารภกับท่านว่าภรรยาของตนเป็นคนขี้เหนียวเหลือเกินอยากให้ท่านอาจารย์ไปช่วยเทศน์โปรดด้วยท่านอาจารย์โมกุเซนจึงไปเยี่ยมภรรยาของชายผู้นั้นแล้วยกกำปั้นยื่นไปตรงหน้าของเธอด้วยความประหลาดใจภรรยาของชายผู้นั้นได้ถามอาจารย์ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรท่านโมกุเซนตอบว่าถ้ามือของฉันเป็นเช่นนี้ตลอดไปเธอจะเรียกมันว่าอะไรมือพิการภรรยาชายผู้นั้นตอบท่านโมกุเซนจึงแบมือแล้วยื่นฝ่ามือที่แบไปตรงหน้าเธออีกแล้วถามว่าถ้ามือฉันเป็นอย่างนี้อยู่เสมอล่ะเธอจะเรียกว่าอย่างไรก็พิการอีกแบบหนึ่งเธอตอบถ้าเธอเข้าใจเช่นนั้นได้เธอย่อมเป็นภรรยาที่ดีได้ท่านอาจารย์กล่าวแล้วลาจากไปหลังจากนั้นภรรยาของศิษย์ท่านอาจารย์ก็ช่วยเหลือสามีของเธอเป็นอย่างดีรู้จักจับจ่ายใช้สอยและรู้จักเก็บออมท่านที่มีภรรยาแล้วและมีปัญหาเช่นนี้ลองใช้วิธีของท่านอาจารย์โมกุเซนคงจะดีสำคัญแต่ว่าภรรยาของท่านจะมีสติปัญญาเท่าภรรยาของศิษย์ท่านอาจารย์หรือไม่เท่านั้นนิทานเซนเรื่องทดสอบเซนท่านฉินโซเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาศึกษาเซนอยู่ในวัดร่วมกับคณะข้าราชการคนอื่นๆแต่เป็นผู้ที่มีความแตกฉานในเซนมากกว่าผู้อื่นท่านมักจะมีวิธีการทดสอบบุคคลต่างๆให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนของอาคารเพื่อนศิษย์ด้วยกันได้ชี้มือออกไปที่พระกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังเดินอยู่นอกหน้าต่างแล้วถามท่านฉินโซว่าพระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระธุดงค์ใช่ไหมไม่ใช่ท่านฉินโซตอบรู้ได้อย่างไรล่ะว่าไม่ใช่เพื่อนศิษย์สงสัยเอาล่ะจะทดสอบให้ดูท่านฉินโซตอบแล้วตะโกนออกไปเสียงดังท่านพระธุดงค์ครับเสียงตะโกนทำให้พวกพระภิกษุที่เดินอยู่ข้างล่างแงนหน้าขึ้นมองไปที่หน้าต่างท่านฉินโซจึงกล่าวว่านั่นไงฉันว่าแล้วจริงไหมล่ะว่าไม่ใช่ท่านผู้ฟังล่ะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าพิจารณากันอย่างผิวเผินแล้วก็น่าจะใช่เพราะเวลาถูกเรียกก็เงยหน้าขึ้นตอบรับแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ตามที่ท่านฉินโซว่าเพราะการเงยหน้าตอบรับแสดงว่าพระเหล่านั้นยังมีความหวั่นไหวอยู่ไม่สงบจริงแสดงว่าท่านยังไม่ใช่พระธุดงค์จริงๆนิทานเซนเรื่องใครเข้าใจวันหนึ่งท่านอาจารย์กิชุได้ขึ้นธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมโปรดศิษย์ของท่านปรากฏว่ามีศิษย์คฤหัสถ์คนหนึ่งเดินออกมาหน้าธรรมาสน์แล้วค่อยๆก้าวเดินไปทางทิศตะวันออกแล้วไปทางทิศตะวันตกเป็นการแสดงความเข้าใจในธรรมซึ่งเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งพระรูปหนึ่งเห็นดังนั้นก็ลุกออกมาหน้าธรรมาสน์แสดงความเข้าใจในธรรมของท่านบ้างโดยท่านได้ค่อยๆก้าวเดินจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกสวนทางกับคฤหัสถ์ท่านนั้นท่านอาจารย์กิชูเห็นทั้งสองแสดงปริศนาธรรมเสร็จแล้วก็กล่าวขึ้นว่าคฤหัสถ์เข้าใจเซนแต่พระไม่เข้าใจเซนคฤหัสถ์ท่านนั้นจึงเข้าไปหาท่านอาจารย์แล้วกล่าวว่ากระผมขอบพระคุณท่านที่ยกย่องพูดยังไม่ทันขาดคำท่านอาจารย์ก็เอาไม้หวดเขาทันทีพระรูปนั้นก็เข้าไปหาท่านอาจารย์บ้างและพูดว่ากระผมขอรับคำสอนจากท่านท่านอาจารย์ก็ตอบด้วยการหวดด้วยไม้เท้าอีกแล้วก็ถามขึ้นกลางที่ประชุมว่าใครสรุปปริศนาธรรมข้อนี้ได้
ทุกคนเงียบหมดท่านอาจารย์ย้ำอีกก็ไม่มีผู้ใดตอบเอาล่ะฉันจะสรุปเองแล้วท่านอาจารย์กิชุก็โยนไม้เท้าทิ้งลงกับพื้นพลางหันเดินทางกลับไปห้องทันทีการถ่ายทอดแบบเซนบางครั้งก็ดูประหลาดและดูเหมือนไร้เหตุผลแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะปริศนาแต่ละข้อมุ่งไปสู่การให้ละวางอัตตาทั้งสิ้นแล้วท่านล่ะครับสรุปได้หรือยังนิทานเซนเรื่องทายอายุวันหนึ่งท่านการไทสุซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนในลัทธิของจื้อได้ไปเยี่ยมท่านอาจารย์ไดเทนที่อารามใกล้ๆแล้วถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านอายุเท่าไหร่แล้วท่านไดเทนยกสายลูกประคำขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านเข้าใจไหมท่านการไทสุงงงันท่านไดเทนจึงกล่าวต่อไปว่ากลางวันมีลูกประคำ108ลูกกลางคืนมี108ลูกท่านการไทสุก็ยังไม่เข้าใจจึงลากลับบ้านด้วยความหงุดหงิดใจภรรยาของท่านการไทสุทราบเรื่องจึงแนะให้กลับไปถามความหมายจากท่านอาจารย์ไดเทนใหม่วันรุ่งขึ้นท่านการไทสุจึงรีบไปยังอารามท่านไดเทนแต่เช้าและได้พบกับหัวหน้าพระในวัดจึงได้ถามปัญหานั้นขึ้นหัวหน้าพระได้ขบกรามสามครั้งและไม่ได้อธิบายอะไรเมื่อท่านการไทสุได้พบท่านไดเทนจึงถามความหมายนั้นอีกท่านไดเทนขบกรามสามครั้งเป็นคำตอบท่านการไทสุจึงว่าผมรู้แล้วพระพุทธศาสนาย่อมเหมือนกันหมดท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้ท่านไดเทนสวนกลับได้สิเมื่อกี้นี้หัวหน้าพระก็ทำอย่างท่านนั่นแหละเมื่อผมถามท่านไดเทนจึงเรียกหัวหน้าพระมาสอบถามเมื่อได้ความดังนั้นท่านก็ตีหัวหน้าพระแล้วไล่ออกไปลูกประคำมีจำนวน108ลูกเป็นวงตลอดเมื่อยกขึ้นมาเปรียบก็หมายความว่าอายุท่านย่อมอยู่เหนือการกำหนดได้การขบกรามของหัวหน้าพระกับของท่านนั้นแตกต่างกันหัวหน้าพระขบกรามด้วยความไม่รู้แต่ท่านขบกรามด้วยรู้ว่าท่านการไทสุไม่รู้นิทานเซนเรื่องหรืออัตตาวันหนึ่งขณะที่ท่านอาจารย์นันเซนกำลังจะออกไปทำงานในทุ่งตามปกติก็มีพระภิกษุแปลกหน้ารูปหนึ่งมาเยี่ยมท่านถึงกระท่อมท่านจึงต้อนรับเป็นอย่างดีและได้กล่าวว่าขอให้ท่านทำตัวตามสบายเถิดท่านจะหุงหาอาหารในครัวก็ได้ตามสะดวกเมื่อท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณานำอาหารที่เหลือไปให้เราที่ทุ่งด้านโน้นจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วท่านอาจารย์ก็ออกไปทำงานในทุ่งตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็กลับมายังกระท่อมด้วยความหิวโหยเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องตลอดทั้งวันพอมาถึงกระท่อมก็พบพระรูปนั้นกำลังนอนหลับสบายอยู่มีร่องรอยว่าได้หุงหาอาหารและฉันอิ่มแล้วอาหารที่เหลือก็เททิ้งหมดเครื่องใช้ต่างๆก็ถูกรื้อทำลายเสียสิ้นท่านอาจารย์นันเซนจึงค่อยๆเอนกายลงนอนข้างๆพระรูปนั้นพระรูปนั้นจึงรีบลุกขึ้นแล้วจากไปอย่างเงียบๆต่อมาอีกหลายปีท่านอาจารย์ได้เล่าเรื่องนี้ให้ศิษย์ทั้งหลายฟังแล้วกล่าวเสริมว่าท่านเป็นพระที่ดีมากทีเดียวฉันยังคิดถึงจนบัดนี้ท่านทำใจแบบท่านอาจารย์นันเซนได้หรือเปล่าสำหรับท่านอาจารย์นันเซนแล้วท่านไม่ต้องทำใจอะไรเลยเพราะปกติของท่านก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้ว